ไม่มาแล้วใครจะทำเราได้มาช่วยเหลือสังคมอยากมาช่วยอยากมาช่วยมาช่วยเขาก็ดีใจที่ช่วยคนอยากมาช่วยคนไทยเห็นชาวบ้านลำบากครับวันนี้เราช่วยชาวบ้านเห็นรอยยิ้มเขาเห็นเขามีความสุขก็ภูมิใจก็ดีใจก็คงจะเหนื่อยครับแต่พอนึกไปนึกมาได้ช่วยคนก็เลยเหนื่อยได้มาช่วยเขาเดือดร้อนเนี่ยอยากมาช่วยช่วยเหลือประชาชนครับผมเองเห็นเรื่องเขาลำบากของผมเยอะขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับอาจจะใช้เวลาหน่อยนะครับทุกคนจะทำให้เต็มที่ครับหนูก็อาสาครับครับโอเคครับขอบคุณมากครับเพจ Facebook กองบัญชาการกองทัพไทยเผยแพร่คลิปเยาวชนไทยหัวใจจิตอาสาพร้อมกับระบุข้อความว่าในวันที่พื้นที่แม่สายต้องการการฟื้นฟูอย่างเร่งด่วนน้องๆ นักเรียนโรงเรียนช่างฝีมือทหารอาสามาช่วยพี่น้องประชาชนชาวแม่สายอย่างแข็งขันเพื่อสร้างรอยยิ้มให้กลับคืนสู่พื้นที่โดยเร็วโดยน้องเยาวชนได้บ่งบอกถึงความรู้สึกที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งเพื่อเข้าไปฟื้นฟูบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายอยากมาช่วยเหลือผมไม่มาแล้วใครจะทำเราได้มาช่วยเหลือสังคมอยากมาช่วยอยากมาช่วยพี่น้องประชาชนครับอยากช่วยเหลือชาวบ้านมาช่วยเขาก็ดีใจที่ช่วยคนอยากมาช่วยคนไทยเห็นชาวบ้านลำบากครับวันนี้เรามีความรู้มีฝีมือเราก็อยากมาช่วยในส่วนนี้ในช่วยชาวบ้านเห็นรอยยิ้มเขาเห็นเขามีความสุขก็ภูมิใจก็ดีใจก็คงจะเหนื่อยครับแต่พอนึกไปนึกมาได้ช่วยคนก็เลยเหนื่อยได้มาช่วยเขาเดือดร้อนเนี่ยอยากมาช่วยช่วยเหลือประชาชนครับผมเองเห็นเรื่องเขาลำบากของผมเยอะขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับอาจจะใช้เวลาหน่อยนะครับทุกคนจะทำให้เต็มที่ครับหนูก็อาสาครับโอเคครับขอบคุณมากครับอย่างไรก็ตามครับภายหลังจากโพสต์ดังกล่าวได้มีการเผยแพร่ในโลกโซเชียลก็ทำเอาชาวเน็ตแห่เข้ามาเม้นชื่นชมและส่งกำลังใจให้กันอย่างหลากหลายอาทิทหารจริงแท้แน่นอนเสมอพวกคุณคือฮีโร่มากกว่าหน้าที่ก็น้ำใจของลูกๆทหารดีใจแทนคนได้รับความช่วยเหลือค่ะชื่นชมมากนะคะขอให้จำเริญนะคะขอให้เจริญก้าวหน้าในอาชีพน้ำตาไหลเลยปลื้มแทนเลยค่ะแล้วก็อีกมากมายหลากหลายข้อความครับอยากมาช่วยเหลือผมไม่มาแล้วใครจะทำเราได้มาช่วยเหลือสังคมอยากมาช่วยอยากมาช่วยพี่น้องประชาชนครับอยากช่วยเหลือชาวบ้านมาช่วยเขาก็ดีใจที่ช่วยคนอยากมาช่วยคนไทยเห็นชาวบ้านลำบากครับวันนี้เรามีความรู้มีฝีมือเราก็อยากมาช่วยในส่วนนี้ในช่วยชาวบ้านเห็นรอยยิ้มเขาเห็นเขามีความสุขก็ภูมิใจก็ดีใจก็คงจะเหนื่อยครับแต่พอนึกไปนึกมาได้ช่วยคนก็เลยเหนื่อยได้มาช่วยเขาเดือดร้อนเนี่ยอยากมาช่วยช่วยเหลือประชาชนครับผมเองเห็นเรื่องเขาลำบากของผมเยอะขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับอาจจะใช้เวลาหน่อยนะครับทุกคนจะทำให้เต็มที่ครับหนูก็อาสาครับโอเคครับขอบคุณมากครับ